ขอนมัสการพระเทราเรนุเทระทุกองที่ประชุมกันอยู่ณที่แห่งนี้ขอแสดงความหักแพงและความนับถือท่านผู้มีเกียรติท่านยิ่งและท่านทรายในนามคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมลาวอเมริกันในนครฮิวสตันในนามข้าพเจ้าเองและคำสุดนารีและในนามท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมพิธีสอบปัญญาจิตศพมื้อนี้ขอแสดงความเศร้าสลดใจนับขอบคุณท่านเด็กและยานางนาลีบอลแสงจันทร์พร้อมในญาติพี่น้องคนทุกคนในการจากไปอย่างมีวันกลับนอนรับอย่างมีเวลาตื่นของท่านอนุสรแสงจันทร์ซึ่งมันเป็นการจำภาคจากกันไปสว่างฝ่าดินสลายท่านผู้มีเกียรติเกิดแก่เจ็บตายเป็นความจริงที่ยังแท้แน่นอนพวกเขาทุกคนทุกเพศทุกวัยบ่เลือกสรรวรรณะทั้งหนุ่มสาวเฒ่าแก่ทั้งมีและทุกจนทุกคนก็ต้องพบหลีกบ่ได้เลือกบ่ได้และก็มีบุคคลท่านผู้มีเกียรติเมื่อล่างเท้าเนื้ออนุสรแสงจันทร์เกิดเมื่อวันที่18มีนา1981ที่บ้านน้องปิงเมืองจันทบุรีแขวงกำแพงนครเวียงจันทร์ประเทศลาวเป็นลูกชายของท่านเด็กและยานางนลีวอนแสงจันทร์มีเอื้อยน้องรวมกัน3คนนางดาราวอลอาวาราโดนางสุนีลอนซิซิเลียนด้วยการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองของประเทศพ่อแม่ได้พักอพยพมาอยู่ประเทศไทยในปี1984และได้ย้ายไปอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ในปี1987แล้วก็ได้มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในเมืองฮิวสตันในปี1988เมื่อร่างท้าอนุสรแสงจันทร์ได้รับการศึกษาจากแมคคาเธอร์ไฮสคูลและก็ได้เรียนต่อที่ลอนสตาร์คอนเลจแต่ก็ยังประสบความสำเร็จในการศึกษาแล้วได้เข้าเฮ็ดเวียกอยู่ที่บริษัท GTCS พร้อมด้วยกันก็ได้พบหักและแต่งงานกับคนหอมงานคือนางมาลาซุนและมีพยานพบกันสองคนหนึ่งทาวอีเลียนแสงจันทร์อายุ12ปีสองนางมาริยาแสงจันทร์อายุ10ปีมือล่างท่าอนุสรเป็นคนดีนิสัยดีเป็นที่น่ารักของพ่อแม่เอื้อยน้องและญาติพี่น้องทั้งเป็นที่ดีของมิตรสหายและเพื่อนฝูงและในสังคมมือล่างท่าอนุสรแสงจันทร์ได้เสียชีวิตในวันที่23เดือนกุมภาพันธ์2022ใช้เวลาการเดินทาง41ปีท่านผู้มีเกียรติเพื่อเป็นการให้เกียรติท่านสุดท้ายในมือล่างท่าอนุสรผู้จากไปจึงขอเชิญพวกท่านลุกยืนขึ้นเพื่อไหว้ไล่เป็นเวลา1นาทีสอนที่หักพวกเขาครอบครัวญาติสนิทมิตรสหายมาเต่าร่วมกันอยู่ที่นี่เพื่ออวยพรในการเดินทางมาสุดท้ายของเจ้าเพื่อเป็นการพักผ่อนเสวยสุขในภพสวรรค์ไปเถิดเจ้าไปดีแล้ว
วิลาสางกรรมและใส่กรรมของเจ้าในโลกนี้เสร็จสุดไปแล้วบ่ต้องมีห่วงมีทุกข์กังวลใดๆเลยบาปใดกรรมใดที่เคยคิดว่าอาจเป็นการละเมิดล่วงเกินพวกเฮาทั้งด้วยวาจากายต่อหน้าและรับหลังโดยเจตนาหรือบ่เจตนาก็ตามพวกเฮาได้ออสิกรรมให้เจ้าแล้วพวกเฮาขออาราธนาคุณอำนาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์จงพาดวงวิญญาณของเจ้าไปสู่สุขสวรรค์ด้วยเถิดโอกาสเดียวกันนี้ขอบคุณบรรดาเจ้าทุกขอขอบใจท่านผู้มีเกียรติทุกทานที่ได้ช่วยเหลืองบกินทานและเป็นกำลังใจตลอดเวลาการคบกันอยู่บ้านที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วแม้การเสียสละเวลามาห่วงในปีนี้ทราบกันที่ศพเมื่อนี้ขอไว้ใส่ให้พรประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้คือจงหายจากสัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยอันตรายนานาอย่าได้ขอมาใกล้ความทานขอให้ทุกท่านจงมีสุขภาพแข็งแรงกลับบ้านด้วยความปลอดภัยบุญคุณครั้งนี้จะจารึกไว้อย่าบ่มีวันจะลืมเลย Ladies and gentlemen on behalf of Sang Chan and the grieving families I would like to express their deepestand sincerest thanks to all our relatives and friends who were here today. And the deceased resident, and for final well for Mr. Anusorn Sangchan, your grieving hands, your comforting words, your prayer, and your continued support given to them during the hard time of grieving, especially your patient here today at the funeral service, will be forever remembered.in their heart and minds. Thank you very much.